เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างโรงหนังขนาดจิ๋วนั่นเองนะฮะจิ๋วมากนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าตัวเล็กกว่าลูกหมูในเกมนี้อีกนะครับเนี่ยหมูเนี่ยตัวมันก็ความยาวมันก็จะประมาณ2บล็อกนะฮะความยาวนะความยาว2บล็อกขนาดความสูง1บล็อกนะฮะแต่ไอ้โรงหนังที่ผมว่าเนี่ยมันเล็กกว่าบล็อกอีกนะเว้ยทุกคนเนี่ยคือมันเล็กกว่าหลายเท่าเลยนะครับฮะแน่นอนแหละว่าถ้ามันเล็กขนาดนี้เนี่ยมันก็คงใช้วิธีสร้างแบบปกติไม่ได้นะครับก็คือมันต้องใช้อย่างอื่นใช้ตัวช่วยนั่นเองนะครับเรียกงี้ดีกว่าเป็นตัวช่วยนะครับอาจจะเป็นม็อดหรือคอมมานด์บล็อกก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นม็อดเนี่ยผมก็นึกไม่ออกว่ามันเป็นม็อดอะไรนะครับมันอาจจะมีก็ได้นะแต่เราไม่รู้แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับมันเป็นคอมมานด์บล็อกนั่นเองนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยสร้างโรงหนังขนาดจิ๋วได้สำเร็จนะฮะโอเคนะครับขั้นแรกนะฮะเหมือนเดิมครับทุกคนเราก็เสกสิ่งที่เรียกว่าคอมมานด์บล็อกออกมาก่อนเลยนะฮะปึ๊บโอเคคอมมานด์บล็อกนะฮะแล้วก็วางไปเลยวางตรงไหนก็ได้แล้วก็นี่นะฮะเอาทับไปก่อนปึ๊บนี่นะฮะนี่โอ้ยมันทับตัวผมโอ้ my god นะครับจะสังเกตว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าเจ้าโรงหนังตัวนี้เนี่ยมันใช้คอมมานด์บล็อกถึง2ครั้งนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะเดี๋ยวรอครั้งที่2แป๊บนึงโอเคครับมาอันนี้เป็นคอมมานด์บล็อกอันที่2นะครับก็วางต่อไปเลยนี่นะฮะแล้วก็ always active นี่นะฮะมันก็จะขึ้นว่า mini functional cinema in minecraft มันก็จะมีเวอร์ชันบอกนะครับว่าเป็น 1.11 นะครับ 1.11 เฉยๆก็ได้หรือจะ 1.11 จุดอะไรก็ได้นะครับได้หมดเลยนะฮะแน่นอนนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะฮะ the red engineer นะครับโอเคก็เขาก็จะทิ้งลิงก์อะไรพวกลิงก์ YouTube อะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็เว็บไซต์นะครับเอาไว้ในนี้นะฮะโอเคนะครับนี่ฮะ CMD Mini Cinema by The Red Engineer นะว่าทำไม FPS มันล่วงเนี่ยโอ้ my god FPS ล่วงเฉยเลยฮัลโหลโอเคนะครับอันนี้ก็คือกดคลิกขวาที่ป้ายเพื่อรับไอเทมนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเดิมก็คือเปิดปิดนะครับใครที่อยากจะปิดคอมมานด์บล็อกนี้ก็ปิดไปเลยนะฮะไม่รู้สึกว่าปิดแล้วมันลื่นขึ้นนะนี่ถ้าเกิดว่าเราอยากเปิดก็นี่ฮะ activate ไปปึ๊บนะฮะโอเคครับเรามาสร้างเลยดีกว่านะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเปิดอยู่ไม่ใช่หรออ้าวฮะเดี๋ยวนะทำไมผมคลิกขวาแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยล่ะเฮ้ยผมงงว่ะทุกคน what เฮ้ย oh my god ผมเฟลมาได้แล้วนะครับเมื่อกี้อาจจะมีอะไรผิดพลาดไปนิดนึงนะครับผมว่าไอ้ที่เราทำมาแรกมันอาจจะแบบว่าอาจจะไม่สำเร็จไม่ดีอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับผมก็งงเหมือนกันเอาช่างมาเถอะเอาเป็นว่าเราได้มาแล้วนะฮะคือถ้าเราได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นไข่แบบนี้นะครับที่เอนชานมาแล้วก็เขียนว่ามินิซีนีมานะครับแล้วก็วางไปเลยตรงไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเล็กจริงหรือเปล่านะครับนี่นะเอ้าเดี๋ยวนะโอ้ my god มันขนาดเท่าบล็อกนึงเลยทุกคนผมนึกว่ามันเล็กกว่านั้นนะครับขออภัยด้วยนะฮะโอเคนะครับเอาเป็นว่ามันมีขนาดเท่ากับบล็อกนึงเลยนะครับเว้ยแต่ถึงมันจะเป็นบล็อกหนึ่งมันก็เล็กอยู่ดีอ่ะทุกคนเห็นป่ะนะครับตอนแรกผมเข้าใจผิดว่ามันเล็กกว่าหลายเท่านะผมขออภัยด้วยนะฮะเอามันลอยตัวได้เอาโอเคงั้นเราเปลี่ยนที่กันดีกว่านะฮะเอาเป็นพื้นนี่แหละนี่นะครับเราจะให้ดูรอบๆโรงหนังนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับอันนี้คือทางเข้านะฮะนี่ทางเข้ากระจกนะครับนี่เห็นไหมแล้วถามว่าเอ้าแล้วเข้าไปยังไงอ่ะเข้าได้ทุกคนเดินเข้าไปดิจบนี่นะครับ
พอเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็เราก็จะมาโผล่ในโรงหนังเลยนะฮะนี่นะครับเป็นอะไรที่แบบโคตรจะเฟี้ยวฟ้าวเลยก็ว่าได้นะฮะนี่ครับทุกคนโรงหนังนี่ฮะนี่ครับเราออกมาก็แค่นั้นอะไม่มีอะไรนี่เข้ามาปุ๊บคือมันจะมีทางออกอยู่2ทางนะครับไม่สิอันนี้คือทางเข้าซึ่งมันไม่สามารถออกได้นะครับคือเราดูหนังเสร็จปุ๊บเราก็ต้องออกอีกทางหนึ่งนั่นเองนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะออกเอาออกมาได้อ่ะโอ้โหโอเคฮะออกได้แล้วนะฮะโอเคแล้วถ้าเราปิดอ่ะแล้วเราจะทำลายมันยังไงเหรอก็แล้วมันไม่ปุ่มปิดเหรอฮัลโหลเอ้าโอ้ my god สรุปไอตอนแรกที่เราทำเนี่ยมันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์กันแน่นะครับเพราะว่ารอบแรกที่ทำอ่ะมันจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับแต่อันนี้มันไม่มีครับผมงงเหมือนกันนะฮะคือถ้าไม่ปิดรู้สึกมันจะทำลายไม่ได้นะเว้ยนอกจากระเบิดต้องลองระเบิดดูครับว่ามันจะพังหรือเปล่านะฮะดูดิพังไหมไม่น่าพังอ่ะผมดูทรงเฮ้ยมันหายเข้าไปในโรงหนังเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเย็ดเข้คุณผู้ชมครับโอ้มันหายมันว้าวมากๆเลยนะครับก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เราเว้ยทุกคนที่แบบจะสามารถเข้ามาในโรงหนังได้ครับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเข้ามาได้หมดเลยเว้ยคือเอาง่ายๆครับคือโรงหนังอ่ะมันไม่สามารถที่จะถูกทำลายได้นอกจากเราไปปิดคอมมานด์บ็อกซ์ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ปิดมันเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรสามารถทำลายโรงหนังโรงนี้ได้เลยนะครับทุบก็ไม่ได้เห็นป่ะแต่คือเนี่ยที่มันว้าวคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะครับมันสามารถเข้าไปได้เว้ยเห็นป่ะเมื่อกี้ผมโยนเบ็ดเข้าไปใช่ไหมเอาแล้วเข้ายังไงเนี่ยโอเคครับเนี่ยผมโยนเบ็ดเข้ามาเบ็ดมันก็จะเข้ามาในนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบโคตรจะว้าวนะฮะสำหรับคอมมานด์บ็อกซ์อันนี้เราออกทางนี้โอเคนะครับเอ้ยออกไปแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเสกชาวบ้านดูนะครับชาวบ้านเห็นป่ะคือถ้าใครแบบอยู่เนี่ยถ้าใครอยู่ในบริเวณเนี้ยเขาก็จะถูกดูดเข้าไปเลยนะครับเห็นป่ะดูครับโอ้โหซอมบี้เต็มเลยครับโอ้โดนกัดตายเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อมันเหมือนมันจะเป็นมิติเดียวกันเลยนะครับทั้งที่โรงหนังมันก็มี2ที่ใช่ไหมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะเอ้าเวลามืดมันเรืองแสงได้หรอผมขอดูดิครับเซตไนท์ครับเอ้ยไม่ต้องมิดไนท์เอาไม่ได้ลืมไปนี่มันเป็นเวอร์ชั่น 1.11 นะครับคุณผู้ชมคือถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยนะครับกลางคืนก็จะเรืองแสงนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าไฟหน้าโรงหนังละมั้งทุกคนคือเรืองแสงแบบว่าเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับมองไกลๆก็เห็นนะเอาบ้านลองดูดินี่นะฮะมองเห็นไกลๆก็แบบจุดเด่นอะเป็นจุดเด่นเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับโรงหนังขนาดจิ๋วในเกม Minecraft นะฮะก็บอกเลยว่ามันสุดยอดมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในนั้นได้หมดอะแม้แต่ระเบิดก็ตามนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ